สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมากันที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะเพื่อนๆอาจจะงงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นถึงต้องมีการพากเสียงก็คือว่าใช้ไม้แล้วไม้มันกดไม่เต็มที่อาจคลิปออกมาแล้วเสียงไม่มีค่ะวันนี้เราก็จะมากินต้มเลือดหมูนะคะเล็กต้มเลือดค่ะ ตอนที่เราจะกินแล้วก็จะมีการปรุงน้ําจิ้มแบบนี้นะคะตอนแรกก็ตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าเออตัดต่อก็ไม่เป็นเว้ยหรือว่าเราจะทิ้งคลิปนี้ไปเลยแต่เปิดดูแล้วพามผ่านไม่ได้จริงๆคือหน้าสวยมากะคะ่ะเพื่อนๆยังไงยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะสําหรับคนที่เพิ่งจะทําคลิปใหม่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะนี่ก็พยายามเต็มที่แล้นี่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 อันนี้นะคะก็คือต้มเลือดหมูของเราที่ร้านเล็กเลือดหมูอยู่ข้างๆสายถนนสายเอเชียขึ้นเหนืออยู่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะเพื่อนกินสไตล์เราก็สาดพริกสาดน้ำส้มเข้าไปแบบไม่เกรงใจเจ้าของร้านเขาเลยอะ่ะนี่พูดไปดูจากคลิปพูดไปก็คือน,น้ำลายไปสงสัยจะหิวคะ่ะในคลิปนี่ พริกสาดเข้าไปเต็มๆเลยค่ะพริกร้านนี้เขาหอมมากนะคะมีความดำมีความหอมหอมจริงๆค่ะไม่ได้พูดเล่นนอกจากต้มเลือดแล้วก็มีต้มเนื้อด้วยนะคะต้มเนื้อเนี่ยตอนที่จะกินเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่เบาเลยแหละสาดเขาก็ไปอีกพริกที่เขาเนี่ยค่าต้มเลือดค่าต้มเนื้อเนี่ยเทียบเท่าค่าพริกไม่ได้เลยแต่อย่าอย่าอย่าดราม่านะคะเพราะเป็นคนกินพริก อย่างนี้จริงๆค่ะอยู่ที่ไหนก็กินแบบนี้นะคะที่บ้านก็กินแบบนี้ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพื่อนๆคนหาแต่ความเผ็ดจากพริกและความหอมจากพริกนะคะดูสิคะเนี่ยพูดไปก็คืนน้ำลายไปจะกินให้แซ่บเลยค่ะนี่ก็คนคนคนต่อไปก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเราอะไม่รู้จะพากอะไรตอนนั้นเราก็พูดพูดไปโดยที่ไม่มีสคริป พอกลับมาไม่มีเสียงพอเรากลับมาภาคเราก็ไม่รู้จะภาคอะไรด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรความพยายามเราก็จะอยู่อย่างเต็มที่น่น่น่ต้มเลือน่มีกระเพาะหมูนะคะเราก็จะพยายามทําให้มันเต็มที่แหละค่ะเพื่อนๆอยากให้มันแบบอุปสรรคเนาะมันจะทําให้เราแข็งแกร่งแข็งแกร่งค่ะเกียดเสียงตัวเองจังเลยอะนี่นี่นี่เราก็ตักเข้ามาคำใหญ่เลยนะคะข้าวหนึ่งชามนะคะ ตักไปแล้วหนึ่งคำหมดไปครึ่งเช้าแล้วค่ะกินฟอร์บเข้าไปอย่างนี้นะคะ่ะอืคนอะไรกินแล้วยังสวยเกิดมานี่แบบไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนเลยเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวดิแอบเติมน้ำปลานะคะพราะตอนปรุงลืมคะ่ะลืมลืมเติมน้ำปลานี่นี่ค้นหาอะไรก็ไม่รู้นะคะ เนี่ยตอนคลิปเนี้ตอนตอน,ตอนถ่ายนี่ก็ทุลักทุเลนะคะใช้อะไรตั้งกล้องไหมคะขวดน้ำค่ะและขอยางเขามามัดส่งสารในความพยายามไหมคะถ้าส่งสารกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอืมกินไปสองคำข้าวหมดถ้วยแล้วคะ่ะแต่ดูสิคะเนี่ยข้าวหมดถ้วยในสองคำก็ยังสวยอยู่เลยอะ่ะเอ้ยคนอะไรเนี่ยสวยจังเอ้ยหลงรักตัวเองอะ่ะ ลูกผ่านมาไม่ไรู้จะทำอะไรคว้าลูกเข้ามากอดอีกค่ะลูกก็ทำหน้าแบบนีเหนื่อยนิดหน่อยนะคะทำท่าเหมือนจะอยากจับนมแม่ไปที่ไหนก็จับจับนมได้ทุกที่เลยค่ะ คิดคิดคิดอาา่ะหันมามองกล้องสั่น,ส,นสั่นสั่นซดน้ําค่ะตอนนี้สดน้ําระวังเลยอะ่ะสานึกในตัวเองอะอย่าสาลักอย่าสาลักอบอกตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะอย่าสําลักฉันต้องไม่สําลักนี่ร้านนี้เขามีไส้ด้วยนะเพื่อน,นมีไส้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็นี่สไตล์เรา สไตล์เราต้องในี่อ้าวไม่ใช่มีตับด้วยค่ะตับตับตับอาศาสตรพริกลงไปคำใหญ่ๆไปอีกคำที่สามข้าวหมดแล้วจ้าซื้อมาถ้วยเดียวด้วยจ้าใช้ลูกลูกก็ไม่ไปค่ะเนี่ยล้นล้นล้นอ,อร่อยอร่อยสะใจสะใจก็ใส่หัวค่ะ ไม่เข้าใจมันต้องพยักหน้าเนาะจริงๆอะถ้าอร่อยอะครับเพื่อนๆอันนี้อร่อยใส่หัวอร่อยสสยหัวสรุปอร่อยหรือไม่อร่อยก็ยังงงตัวเองเหมือนกันเนี่นี่นพูดพูดพูดไม่รู้ไม่รู้ว่าพูดอะไรเหมือนกันนี่เลือดค่าเน้นเน้นใส่หัวอีกแล้วค่ะสสย่อยู่นั่นแหละค่ะไม่รู้เป็นอะไรงงตัวเองเพื่อนๆคลิปนี้ทุลักทุเลแต่มันจะสร้างสร้างให้เราแบบว่ามี มีเขาเรียกอะไรอะความพยายามแล้วก็ใยเราก็จะใยไป ถึงการเรียนรู้อะค่ะว่าเราจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะนี้แล้วก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งคือว่าอย่าลืมกดไมให้ดีๆไม่ฉนั้นอาจ,จต้องมานั่งภาคอะไรมั่วๆอย่างนี้ยังไงก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าอย่าก,กดผ่านคลิปนี้นะสงสารกันเถอะกดไลค์ให้ด้วยเถอะกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสะใจมากเลยค่ะเพื่อนๆสะใจจากการใช้กระดาษทิชูนี่แหละ แล้วก็เหนื่อยด้วยค่ะเหนื่อยจากการภาคนะคะแถวบ้านนี่ก็บางทีมีไอติมมีขายขนมจีนบางทีก็หมาก็หอนตอนกลางวานันงงมากเลยโชคดีมากเลยที่ตอนนี้ภาคอยู่หมาไม่หอนแต่ไก่ขันค่ะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยค่ะพูดแบบว่าไม่รู้อะไรมันจะหยุดตอนไหนเมื่อกี้ก็กินถั่วง,งอกเข้าไปถั่วง,งอกนี่มีประโยชน์นะคะมันมีใช่ไหมมันมีโกรธฮอร์โมนไหม หรือมันมีฟองน้ําที่ไปดูดซับสารอาหารที่ให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีหุ่นถึงดีแบบนี้ค่ะกินถั่วงอ,อกเยอะเอใช่ไหมอะ่ะเหนื่อยค่ะนี่ก็เคียเค้ยวเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้วอร่อยจนแว่นจะหลุดเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ปีนปีนปีนสวัสดีค่ะทักอะไรคะ่ะสวัสดีค่ะ